สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะสบายดีกันสุขุสุคนเนาะพี่น้องมาพบกับเกียรติอีกแล้วค่ะในช่องเคท USA Channel คนศรีสะเกษก็ได้คือเก่าแล้วค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่22กุมภาพันธ์2021นะคะวันนี้หิมะก็ตกลงมาอีกนะคะทับถมของเก่าของเก่ายังไม่ละลายนะคะของใหม่ก็ทับถมลงมาอีกนี่ก็หนาประมาณ3นิ้วเห็นจะได้นะคะคือเป็นหิมะเปียกค่ะตกลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ8โมงกว่าอันนี้คือช่วงบ่ายแล้วนะคะคือพอสโนว์หยุดไปนี่เกดก็จะออกมาถากสโนว์นะคะวันนี้เกดทำงานที่บริษัทไม่ได้ออกไปข้างนอกจริงๆแล้วก็มีตารางงานนะคะจะให้เกดออกไปข้างนอกแต่ว่าทีนี้มันมีพายุเข้านะคะพายุหิมะเข้ามาอีกก็เลยเกดก็เลยไม่ออกไปเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าขับรถตู้คือรถตู้ที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นแบบtwo wheel drive นะคะแล้วเวลาที่ขับบนท้องถนนบนสโนว์ที่มีสโนว์ตกน่ะมันจะอันตรายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าขับไม่ระมัดระวังอย่างดีนี่คือมันสามารถลื่นออกนอกถนนได้แบบง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเกดจะขับไปคนเดียวเกดก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายเราเอาความปลอดภัยของเราไว้ก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเมืองที่จะไปนี่ก็ค่อนข้างไกลนะคะขับรถไปก็45นาทีเนอะนะคะแล้วในระยะทาง45นาทีถ้าเกิดว่าหิมะยังตกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะในเวลาที่เราจะกลับมาเกี่ยวก็กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายนะคะต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปวันหลังตอนนี้บอสก็กำลังไถสโนว์ออกจากพาร์คกิ้งลอตนะคะพื้นที่ส่วนนี้ทั้งหมดเลยนี่ทั้งอาคารตัวอาคารยาวไปทั้งหมดนี่เป็นของบอสทั้งหมดเลยนะคะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศระหว่างทางกลับบ้านเกดต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูแล้วภาพมันอาจจะสั่นๆนะคะเนื่องจากว่าเกดเอากล้องติดไว้หน้ารถแล้วทีนี้ว่าบนถนนนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือเป็นน้ำแข็งอยู่ข้างล่างหิมะอยู่ข้างบนแล้วทีนี้เวลาที่รถเราวิ่งไปมันก็จะแบบสะเทือนนะคะมันก็เลยทำให้กล้องสั่นๆหน่อยเกดต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะระหว่างทางกลับมาบ้านก็คุยกับสามีทางโทรศัพท์นะคะเพราะว่าสามีก็ไปทำงานสามีบอกว่าถนนที่แกขับไปที่แมสซาชูเซตส์วันนี้นะคะคือหิมะก็ตกนะคะแต่ว่าพอหิมะตกเสร็จก็กลายเป็นฝนทีนี้ฝนตามมาแกว่าแล้วคนขับรถเขาก็ขับช้ากันมากแกว่าอย่างนี้นะคะทำให้ฉันโมโหมากว่างั้นคือเขาขับไปเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่าคนในเมืองอ่ะเวลาที่เขาขับรถบนท้องถนนถ้าเกิดว่ามีหิมะมีฝนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะขับช้ากันมากนะคะทีนี้สามีเกดเขาขับรถทรัคเนาะเขาก็เป็นคนที่ขับรถแล้วแบบใจร้อนนะคะแต่ว่าเขาก็ขับด้วยความระมัดระวังนะคะเขาก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรมากมายหรอกนะคะเขาก็ระมัดระวังทุกอย่างแหละแต่ว่าคือคนเขาขับข้างหน้านะคือขับช้ามากเดี๋ยวขับไปก็เบรกขับไปก็เบรกก็ทำให้เขาโมโหคุยกันทางโทรศัพท์เขาบอกฉันโมโหมากเลยวันนี้ว่างั้นคือคนขับรถทำให้ฉันอารมณ์เสียว่างั้นมีใครเห็นกวางบ้างเอ่ยเห็นไหมมีกวางกี่ตัวคะกวางเขาจะชอบออกมาหาอาหารตอนเช้ามืดแล้วก็ตอนช่วงเย็นนี่แหละค่ะกวางป่าแถวนี้คือเยอะมากๆเลยนะคะเวลาที่มีหิมะตกลักษณะนี้เขาก็จะหาอาหารค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะคะเขาก็จะหาพวกใบไม้ยอดไม้ที่แตกกิ่งออกมาใหม่ๆนะคะเขาก็จะกินพวกใบไม้ลักษณะนั้นแหละค่ะมีบางท่านถามเข้ามาว่าอาบน้ำไหมว่างั้นคงจะเห็นสภาพแล้วก็คงจะคิดว่าคนที่อยู่ที่นี่คงจะอาจจะไม่ได้อาบน้ำกันนะคะก็เขาก็อาบกันนะคะเพราะว่าในแต่ละบ้านเขาก็จะมีน้ำอุ่นน้ำร้อนใช้กันนะคะ
เราไม่ได้ใช้แค่น้ำเย็นอย่างเดียวแกอยากจะบอกว่าน้ำเย็นที่นี่แม้แต่ในฤดูร้อนก็เย็นมากนะคะเย็นแบบเย็นจะเยือกเลยล่ะค่ะในฤดูร้อนแกก็ยังต้องอาบน้ำอุ่นอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอาบน้ำเย็นได้ค่ะมันเย็นมากๆนะคะวันนี้สก๊อตเขาคงมาช่วยไถสโนออกจากหน้าบ้านให้นะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่อยู่บ้านเกดก็ทำงานสามีก็ทำงานไม่มีใครมาไถสโนออกนะคะเขาก็มีน้ำใจนะมาไถสโนออกจากหน้าบ้านให้เนี่ยตั้งเยอะเลยเพราะว่าสโนค่อนข้างหนานะคะวันนี้ประมาณ3นิ้วเห็นจะได้เนี่ยเขาก็มาช่วยไถออกเดี๋ยวเกดก็จะใช้พลั่วนะคะตักออกตรงหน้าบ้านทางเข้าบ้านตรงนั้นน่ะข้างบนหลังคาก็ทับถมลงมาใหม่นะคะอันเก่านั้นก็ละลายเกือบจะหมดนะอันนี้คือของใหม่หมดเลยล่ะข้างบนหลังคาน่ะขาวโพลนไปหมดเหมือนเดิมอุ้ยแบ่งกันไปบ้างเถอะค่ะเพื่อนๆที่เมืองไทยอิ่มมากเลยอิ่มกับสโนว์มากเลยปีนี้คือมันสุดยอดมากค่ะไม่มีหยุดไม่มีหยุดมีแต่เพิ่มเติมลงมาให้นะคะStay there. ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะรถเขาน่ะขึ้นมาถึงตรงนี้มันเป็นน้ำแข็งเนี่ยเป็นน้ำแข็งตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่0องศานะคะไม่หนาวมากเท่าไหร่นะว่าไปแล้วทำงานแล้วออกกำลังกายร้อนน่าจะบอกให้ไม่หนาวนะร้อนนะเอานี่กินนั่งอึนี่กินนั่งอึต้องทำวิธีนี้นะมันแก้หนาวนะคะวิธีแก้หนาวเนี่ยแหละได้ผลอย่างดีเลยเชียวเป็นน้ำแข็งก็เราไม่เอาออกมันก็อันตรายเวลาเราเดินนะคะพ่อสามีชอบใส่รองเท้าบูทเนี่ยเขารองเท้าบูทมันจะไม่จับพื้นที่เป็นน้ำแข็งลักษณะนี้นะคะแต่สามีเขาชอบใส่รองเท้าบูทนะอันตรายสำหรับวันนี้ต้องกวาดสโนว์ให้เสร็จก่อนค่ะส
สวัสดีค่ะ